สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Lineage 2M นั่นเองนะครับณตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับแต่ตัวเกมยังไม่ใช่เซิร์ฟ Global นะเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมว่าใครแบบไม่รอเซิร์ฟ Global เล่นเซิร์ฟเกาหลีก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวละครที่เราเคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่เป็นภาษาเกาหลีครับเราสามารถเล่นต่อได้เลยนะครับผมยังมีตัวละครของผมอยู่เนาะสำหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกแล้วไม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านขวาล่างตรงนี้นะครับจะมีให้เราเซตติ้งภาษาอยู่นะครับแล้วก็มาแท็บที่4นะครับเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่แท็บประมาณแท็บ Battle เลยประมาณเนี้ยให้เรามาแท็บที่4นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีภาษาให้ปรับเนาะนะครับนี่แท็บ4แล้วก็อันที่3นะครับแล้วก็มีภาษาเนาะทีนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราผูกบัญชีกับPlay Store ไว้ครับมันก็จะเลือกเซิร์ฟที่มีตัวละครเราให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เนาะโอเคแต่ทีนี้เราไปดูในส่วนของอาชีพเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกันบ้างนี่ครับบอกเลยใครหาเกมมือถือ MMO นะครับ Open World นะครับกราฟิกสวยๆนะเกมนี้ก็อีกเกมที่แบบค่อนข้างน่าเล่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตัวละครในเกมนี้กันนะครับคือเกมนี้มันจะมีทั้งหมด5เผ่านะก็จะมีมนุษย์นะครับเอลฟ์ดาร์กเอลฟ์ออคแล้วก็ในส่วนของนี่ครับคนแคระนั่นเองนะโอเค4เผ่าเนาะแต่ละเผ่าก็จะมีอาชีพข้างในอีกชั้นนึงนะครับนี่ก็มีอาชีพนะครับ Knight Warrior นะครับRider Archer นะครับวิสาดแล้วก็ในส่วนของ Critic นะครับนักเวทนั่นเองนะครับ Elf ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีนี่ครับเป็น Knight นะครับจริงๆไม่ได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ใช้ดาบคู่เนาะเป็นเพศหญิงคือแต่ละเผ่าอะครับมันจะมีตัวละครที่ฟิกเพศมาเลยนะมันฟิกมาเลยนะครับ Seeker นะครับต่อมานะครับ Scout วิสาดครับจริงๆอ่ะมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเนี่ยคนกับในส่วนของเอลนะครับดาร์กเอลนะครับก็คล้ายๆกันจริงๆอาชีพอ่ะมันมีเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่แตกต่างกันที่ตัวละครเฉยๆเนาะอันนี้ก็วอริเออร์นี่ครับแอสซาซินเรนเจอร์นี่ครับวิสาแล้วก็ในส่วนของคิลิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้ชื่อแค่คนละชื่อกันเฉยๆเนาะส่วนออคมี3อาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีวอริเออร์จริงๆก็วอริเออร์เนี่ยอาร์เชอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของวอร์ล็อกนะครับคือมันแค่อ่านออกเสียงคนละแบบเฉยๆนะครับเวลาแบบไปคนละเผ่าเนาะมีไนท์วอริเออร์นะครับเนี่ยเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับใครชอบเผ่าไหนก็ลองดูนะครับนี่ส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครที่ผมเล่นนะครับก่อนจะไปเนาะเดี๋ยวลองสร้างตัวละครสักเล็กน้อยนะครับจริงๆต้องบอกเลยว่าเอลนะครับน่ารักสุดละ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถใส่ชื่อได้เลยนะครับจริงๆมันไม่ได้มีอะไรให้ปรับแต่งมากนักนะครับเดี๋ยวลองเทสดูเนาะเจมินดี้เอสเอสแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวแรกผมใช้ไปละเซิร์ฟ3เนาะอันนี้สร้างตัวละครใหม่ก็คือมันจะสร้างตัวละครใหม่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟิกเลยแล้วก็บอกอีกอย่างนึงใครที่แบบยังไม่เคยเล่น Lineage 2M นะครับสำหรับภาคนี้นะเวลาเราเข้าไปในเกมแล้วนะครับมันจะมีให้เราสุ่มในส่วนของกระชาตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอาชีพไหนครับมันจะสามารถเล่นอาชีพอื่นในส่วนของตัวละครนั้นๆได้ด้วยนะครับนี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนะอย่างกับ Back Desert Online นะไม่ใช่แล้วโอเคอันนี้กราฟิกสวยนะครับนี่อันนี้ผมอัดใน Emulator นะครับของทางค่ายเกมเขาเองนะผมชอบน้องเนี่ยในตัวกระโหลกเนี่ยนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยโอ้โหยังแจ่มนะครับอีกจุดนึงนะครับถ้าถามว่าเกมตัวนี้มีระบบออโต้มั้ยนะครับมีทั้งออโต้วาร์ปออโต้สกิลนะครับนะก็คือระบบออโต้อำนวยความสะดวกนะครับต้องบอกกัน MMO ในมือถือนะครับส่วนใหญ่นะ 90% นะครับจะมีออโต้นะเอาจริงๆก็คือออกมา100เกมอาจจะมีประมาณสัก90กว่าเกมนะครับที่มีออโต้นะที่เหลืออาจจะมีสักเกมหรือ2เกมนะครับที่ไม่มีออโต้เนาะส่วนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับก็ด้านขวามือตรงนี้จะมีเควสอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเควสแล้วกันเควสบางอันรู้สึกว่ามันจะเริ่มยากแล้วกดตรงเควสนะครับบางเควสอ่ะเรากดตรงเควสนะมันจะสามารถวาร์ปไปที่เควสได้เลยนะเดี๋ยวผมกดรับพวกนี้ก่อนโอเคเขากำลังพูดอยู่ข้ามก่อนโอเคเนี่ยครับสมมติว่าสมมติว่าผมอยู่เควสตัวนี้ใช่ไหมครับเราสามารถกดด้านขวาบนนะครับมันจะมีลูกศรอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยวาร์ปฟรีนะเราก็กดวาร์ปปุ๊บตัวละครเราจะวาร์ปนะครับนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าภาพสวยมากอ่ะอันนี้นี่ครับจริงๆตัวที่ผมเล่นไม่ใช่นักธนูนะอันนี้สุ่มได้นะครับสุ่มได้นักธนูเฉยๆโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์บรรยากาศเกมเพลย์แบบคร่าวๆนะครับ
ถือว่าเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างน่าเล่นเลยใครที่ชอบ MMO กราฟิกสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยระบบออโต้นะครับถ้าไม่ชอบออโต้อาจจะไม่ชอบเกมนี้เลยนะครับเอาจริงเกมมือถือที่เป็นแนว MMO ออกใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะไม่มีออโต้นี่น้อยมากนะครับจริงๆเขาใส่ออโต้มันทุกเกมทั้ง MMO ทั้ง RPG แล้วก็เกมอื่นๆนะครับเนาะโอเคนี่ครับมันก็เดินเควสออโต้ให้นะครับไปกำจัดมอนตัวไหนผมว่ามันก็สะดวกสบายดีนะเหมาะสำหรับเกมมือถือนะครับที่แบบเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาเล่นมากนักนะครับคอยเติมแล้วก็ตีบวงตีบวกเนาะเดี๋ยวเราจบตัวนี้ก่อนแล้วส่งเควสเดี๋ยวจะเปิดระบบต่างๆให้ดูนะครับนะตอนนี้โอเคครบแล้วเนาะก็กดวาร์ปได้เลยนะครับกดวาร์ปปุ๊บกลับมาที่เมืองอันนี้จะเป็นเมืองเราเนาะโอเคครับก็บรรยากาศเกมเพลย์เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเลเวล21ละโอเคครับอันนี้จะเป็นการอัพสเตตัสของตัวเกมเนาะก็เลือกอัพได้เลยนะครับกดติ๊กถูกไปโอเคสเตตัสอัปเกรดอยู่ตรงไหนด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีสเตตัสให้เราอัพเนาะเราสามารถเลือกดูได้เลยว่าตรงนี้มันจะบวกพลังโจมตีอะไรบ้างนี่ครับเด็กบวกอะไรบ้างนี่ครับจริงเรนเจอร์น่าจะอัพเด็กนะเออแต่ผมอัพเซงไปนะครับมีเซงดิกเด็กแล้วก็อินดิกอะไรล่ะโอ้นี่ครับเรนเจอร์ควรอัพอะไรเดี๋ยวผมเห็นตัวละครไอตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยพูดอ่ะโอ้โหนี่อย่าง SAO นะที่อยู่ใน SAO อ่ะครับน่ารักเกินไปแล้วเวลาเราซูมเข้ามาจะสังเกตดีๆนะครับเขาจะเบอร์ภาพข้างหลังนะครับจะชูลงตัวละครแบบเต็มที่นะเควสจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวามือตรงนี้นะครับไม่ใช่ซ้ายมือบางเกมจะอยู่ซ้ายมือนะอันนี้อยู่ขวามือนะครับแล้วทุกเควสเราสามารถวาร์ปไปได้และที่ผมบอกว่าเกมนี้มันมีระบบคลาสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเวลาเราเล่นตัวนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนคลาสตัวละครได้อย่างเช่นที่ผมมีนะครับเอาที่ผมมีนะผมก็มีนี่ครับดาบเห็นปะผมมีดาบแต่ว่าสกิลของตัวนี้ผมจะไม่สามารถใช้ได้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลของอาร์เชอร์แล้วก็มีคลาสอื่นๆอีกนะครับนี่เห็นปะจริงๆพวกสกิลต่างๆพวกนี้เราสามารถแอคทีฟมันได้นะครับเพราะว่าเราเป็นอาชีพไหนเราก็จะใช้สกิลแอคทีฟของอาชีพนั้นๆนะครับเราสามารถฟิกติดตั้งอะไรแบบนี้ได้นะครับส่วนการสุ่มนะครับเดี๋ยวเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆครับระบบเขาจะให้เราสุ่มเนาะเนี่ยมันมีคาร์ดเยอะนะคือเหมือนว่าเราเล่นหนึ่งไอเดียเราสามารถมีทุกตัวละครได้เลยทุกอาชีพนะครับแล้วก็จะมีระดับแตกต่างกันไปด้วยเลยอย่างเกม RPG ที่สุ่มกระชาเลยดูดิสีม่วงฮิปปิกยูนิคนะครับแร่แล้วก็คอมมอนระดับทั่วไปนะครับผมมีทั่วไปทั้ง3ตัวเนี่ยแล้วก็มีหลายอาชีพด้วยกันนะครับเนี่ยคือถ้าเรามีเราสามารถเรียกสลับลงมาได้เลยนะตรงนี้นะครับแต่ประเด็นคือมีแค่นี้นะครับมีให้ดูแค่นี้มี4ตัวนะครับคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันมั้งเนี่ยหลังๆรู้สึกว่าดูดิตัวสีม่วงนะครับชุดแม่งโคตรสวยนะเนี่ยของระดับดีๆชุดสวยนะครับนี่โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการเลือกคาร์ดตัวละครเนาะแล้วเราอยู่ในเมืองตรงนี้นะครับเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมีร้านค้าต่างๆเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับร้านสกิลบุ๊กก็คือเรามาซื้อสกิลให้ตัวละครของเรานะครับเราเล่นอาชีพไหนเราจะเน้นอาชีพไหนเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับตัวนี้เนี่ยครับเลื่อนดูได้เลยนะมันมีสกิลทั้งพาสซีฟสกิลแล้วก็ในส่วนของแอคทีฟสกิลเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเนาะเลื่อนดูได้นะครับมีราคาอยู่ใช้เงินในเกมซื้อนะครับซื้อเสร็จแล้วก็มันจะเข้ากระเป๋านะเช่นถ้าผมซื้ออันนี้นะยกตัวอย่างให้ดูนะครับไอแอดมาคอนเฟิร์มผมสมมติว่าผมซื้ออันนี้มาแล้วนะครับผมเปิดกระเป๋าด้านขวาบนทีนี้มาที่สมุดนะครับแล้วก็แตะนะครับหรือดับเบิลทัชก็ได้นะครับไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะไม่ต้องใช้เมาส์ดับเบิลทัชก็ได้นะครับแตะ2ทีนะครับแล้วก็จะเป็นการใช้เนาะอันนี้ก็จะเรียนรู้สกิลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงโน้นจะเป็นร้านขายพวกgeneral นะครับของทั่วไปพวกโพชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ตรงโน้นนะครับก็จะมีร้านขายในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เวทธนูต่างๆอะไรพวกนี้เราก็สามารถก็คือประมาณว่าตรงนี้จะเป็นเมืองที่เราอยู่แล้วจะเป็นเมืองขายของนะครับนี่เมืองขายของเห็นปะโอเคนี่ครับเราสามารถซื้อพวกอาวุธต่างๆที่เราแบบเหมาะกับตัวละครเราได้นะครับเล่นอาชีพไหนก็ซื้ออันนั้นเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนเทนพิธีตรงนี้เราสามารถรับเควสได้เนี่ย
เห็นป่ะมันจะมีเควสให้เรารับนะครับจะทำก็รับนะไม่ทำก็ไม่ต้องรับนะครับแล้วก็แผนที่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับเราสามารถวาร์ปไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะครับแล้วก็ในการเทเลพอร์ตแต่ละครั้งมันจะมีคำสั่งอยู่นะครับเนี่ยเห็นป่ะ200เช่นผมกดเทเลพอร์ตปุ๊บผมจะเสีย200แต่ผมจะไปที่อื่นคือแบบสะดวกสบายโคตรเลยครับแต่มันเสียเงินไงเมืองอื่นก็จะมีพวกแคนนะครับสกิลบุ๊กเหมือนกันนะร้านค้าคล้ายๆกันหมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆเนาะแล้วก็เมนูต่างๆอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับอยู่ที่ขีด3ขีดนะเมนูแรกเมนูช็อปร้านค้าทั่วไปนะครับเมนูกระเป๋านะครับเมนูสกิลนะครับก็นี่ครับก็จะรวบรวมสกิลที่เราเรียนรู้มานะครับขึ้นแอคทีฟอยู่นะสกิลที่เราใช้ต่อมานะครับเมนูเควสนะครับนี่ก็จะมีพวกเควสมือใหม่อะไรพวกนี้ลองเล่นๆดูนะครับตรงนี้อันไหนรับได้ก็รับนะตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเล่นง่ายกว่าภาษาเกาหลีเยอะเลยอันนี้จะเป็นคาร์ตัวละครเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะนี่ครับน้องกระโหลกก็บอกเลยว่าน่ารักมากจริงๆมีเยอะนะมันเป็นเหมือนมอนสเตอร์ปีศาจแล้วเอามาย่อส่วนให้เป็นตัวเล็กๆอ่ะมันน่ารักจริงๆนะครับดูดิเห็นปะคือแบบค่อนข้างแบบน่ารักแล้วก็จะได้พวกสเตตัสเพิ่มเติมด้านขวาด้วยนะครับในแต่ละตัวเนาะต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆสมมุติว่าเรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะบวกเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเราใส่เซตเนี่ยมันจะบวก HP บวก10นะครับเนี่ยมันจะเป็นเซตนะครับว่าเราใช้อุปกรณ์เซตไหนอะไรยังไงนะครับคร่าวๆประมาณนี้เนาะอันนี้โซนะครับก็น่าจะเป็นเราจะแปลงร่างได้มั้งครับเนี่ยก็มีหลายระดับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะถัดมานะครับระบบคราฟเราสามารถคราฟอาวุธได้เลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าวัสดุในการคราฟแม่งหายากทั้งอาวุธนะครับชุดเกราะนะครับเอ็กเซสซอรี่เสริมพวกแหวนกำไลนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วัสดุในการคราฟอีเวนต์ต่างๆเนาะบอกเลยว่าหายากนะมีระบบตลาดด้วยนะครับมาร์เก็ตนะนี่ตลาดกลางนะครับเดี๋ยวโอ้มีใครขายอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เราสามารถขายได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่เราแบบเราไม่ใช้แล้วนะครับเช่นตัวนี้เราก็กดขายไปเลยนะครับตั้งขายเนาะแล้วก็จะได้ในส่วนตรงนี้มาโอเคก็คือหาพวกเพชรต่างๆไปซื้อพวกชุดกระชับปองมาเปิดนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่ในช็อปนะครับเนี่ยพวกกระชับปองต่างๆนะกระชับปองตัวละครนะที่เป็นการ์ดนะครับมันจะมีอยู่ไหนเลยในการ์ดพวกนี้นะครับเนี่ยการ์ดสุ่มต่างๆเนาะมีเยอะแบบเยอะมากนะครับถ้ามีตังนะก็จัดไปนะครับต่อมาระบบรูนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนต่างๆก็จริงๆก็เหมือนเกมทั่วไปครับการติดตั้งลงติดตั้งรูนนะครับอยู่ที่ออฟรูนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันยังไม่ปลดล็อกนะเนี่ยครับแรงหนึ่งแรงสองแรงสามอะไรแบบนี้ถึงจะปลดล็อกโอเคแล้วก็มีดันเจี้ยนต่างๆนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาลงได้นะครับตรงนี้ใครที่แบบชื่นชอบการลงดันเจี้ยนในชีวิตจิตใจนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเดลี่เควสไม่ใช่เดลี่เควสเดลี่ล็อกอินนะครับการรับของรางวัลต่างๆนะอยู่ตรงเดลี่เลยนะครับต่อมานะครับเมนูแรงค์นะครับตรงนี้ก็โชว์อันดับเฉยๆนี่แคนนั่นเองนะครับเมลแล้วก็ในส่วนของโซเชียลนะครับอันนี้ระบบ PVP นะครับเนาะก็มีระดับลงระดับแรงค์ด้วยนะครับส่วนจะเพิ่มเพื่อนก็อยู่ตรงโซเชียลนี้เลยนะครับนี่นะกดบวกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วก็รอเขารับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของรีเควสนะครับที่เขารีเควสเพื่อนมานะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเคยแนะนำในเซิร์ฟเกาหลีไปแล้วนะครับเป็น MMO Open World อีกเกมนึงที่แบบน่าเล่นนะครับมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ